สวัสดีครับนี่คือเวลาของ science and Tech อยู่กับยีนทรานินเทพวงศ์ครับวันนี้มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งท่านในวงการวิทยาศาสตร์และเกี่ยวข้องกับควันต่ำด้วยนะครับสำหรับวัฟกังพาลีครับคนนี้เนี่ยเราเคยเล่าเรื่องเขาในเชิงตลกตลกกันแล้วนะครับว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สร้างความเรียกว่า วงแตกกันที่นั่นเลยนะครับวันนี้จะมาดูชีวิตของเขาครับและมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับควันตัมด้วยนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์วัญชาธนาบุญสมบัติในสายอินเทกครับแฟนรายการ s c i อ n นเทกถ้าฟังในซีรีส์ของกลศาสต์ควันตั้มนะครับ งจะคุ้นชื่อกับพา u ลี่กันแล้วชื่อจริงๆก็คือวอกกังพาวลี่นะครับที่เขาเดินทางไปที่ไหนนะครับ นักวิทยาศาสตร์ปวดหัวที่นั่นเลยนะครับเพราะว่าทําการทดลองเขาไปพังกันถึงที่เลยนะครับทั้งทที่ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้มาฟังเรื่องจริงๆของเขากันบ้างดีกว่าฟังเต็มๆกันทั้งตอนเลยนะครับคุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์คารสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้องหัวเราะไ้ก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับใช่ใอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาไปที่ไหนถึงต้องไปทําพังกันที่นั่นตลอดเลยนะครับอยากรูว่าความจริงเป็นยังไงครับคร ครับนะซึ่งก็บางคนก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องสําคัญที่ในเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงฟิสิกส์เนี่ยที่พาวลี่นะครับเขาคิดค้นขึ้นมาสําคัญมากเลยนะครับชื่อเต็มเขานี่คือวูฟกังแอนส์พาวลี่นะครับตรงชื่อกลางเนี่ยมาจากชื่อของครูของเขาซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ซึ่งเขานับถือมากชื่อครูด้วยครับสังเกตไหมครับว่าหลายคนแล้วฝรั่งเนี่ยนะครับเวลานับถือใคร นะครับหรือว่าพ่อแม่นับถือใครเนี่ยก็มักจะเอาชื่อของคนนั้นเนี่ยมาไว้ตรงกลางเหมือนโรสลินแฟรงค์ใช่โรสซินแฟรงคกลินก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับและอีกหลายคนเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวรอบเรื่องครอบครัวกันแล้วกันเนาะเขาเนี่ยเกิดในครอบครัวชาวยิวอีกแล้วยิวทั้งนั้นเลยนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าทางแถบยุโรปสมัยนั้นเนี่ยคนยิวอยู่เยอะแล้วก็มีคนยิวที่จำนวนหนึ่งที่เป็นนักฟิสิกส์ที่เก่งๆนะครับนะคุณพ่อวูฟกังโจเซฟพาวลีย์ชื่ แต่สมัยนั้นเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าทับซ้อนกันเยอะเลยแล้วก็ผันตัวไปเป็นนักเคมีนักเป็นนักเคมีท,ที่ที่มีผลงานเยอะเลยนะครับคือก่อนาศาสตร์ไม่ได้แยกกันชัดเจนใช่ใช่นะ,นะครับก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นแล้วก็ทีนี้มาจากครอบครัวที่ต้องเรียกว่ามีฐานะแล้วก็โด่งดังพอสมควรครับมีชื่อเสียงพอสมควรน,นะฮะคุณแม่ก็เบรเอร์ซ่ากิมลีนนะครับคุณแม่เนี่ยนะครับแม่ของพาวลี่เนี่ยนะครับพ่อของเขาเนี่ยคือคุณตางพาวลี่เนี่ยเป็นยิวแต่ว่าตัวแม่ของพาวลี่เองเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมั็นคาทอลิกตัวพาวลี่เองเนี่ยนะครับถูกเลี้ยงดูมาในวัฒนธรรมคาทอลิกนะครับแต่ตอนหลังปฏิเสธศาสนานะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเชิงความความความเชิง,งเขานะครับแล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งด้วยนะครับชื่อลอรซ่าพาวลี่ซึ่งแล้วเ,เก่งทีเดียวนะครับเป็นนักเขียนเป็นเจอร์นัลลิสเป็นนักหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะคนะเออเกิดหลังเขาประมาณ6ปีพาวลี่นี่เกิดปี1900งเกับยินพอพูดหนึ่งเก้าปับยินรู้สึกเอะใจอะไรบางอย่างไหม มันเป็นปีที่เกิดต้นกําเนิดควอนตัมใช่ใช่ใช่เป็นเป็นปีที่กําเนิดควอนตัมเลยนะคนจริงแมองแง่นี้ก็มันก็อาจจะมีเชื่อมโยงกันอยู่กันนะนะครับนะแต่ว่าปีพีก็ประมาณสักปี1925ซึ่งเป็นปีที่กลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบจะเรียกว่าเขาเกิดมาพร้อมกับควอนตัมก็ได้นะใช่ทํานองนั้นนะครับนะก็25เมษายนนะครับ1900นะครับเกิดที่ออสเตรียนะครับนะแล้วก็พาวลี่นี่ต้องเรียกว่าประวัติ การเรียนเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากเลยนะครับผมยังคนไม่เจอตอนช่วงเด็กมากๆนะครับแต่มาเรียกว่าอย่างนี้จบปตรีมสักอายุสักสิเองนะสิบแปดนี่เราเพิ่งเข้าปตรีเนาะใช่ครับแล้วจบปริญญาเอกอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับ21่อ็นะครับ <laughs> <laughs> ไม่<า>มไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับนะเออถ้าตอนช่วงปตรีเนี่ยก็ศึกษาทฤษฎีสมรรถภาพไอสไตล์แล้วคือทฤษฎีสมรรถภาพไอสไตล์ที่เป็นทฤษฎี สมรรถภาพแบบทั่วไปเนี่ยนะครับที่แบบยิ่งใหญ่สุดเนี่ยนะฮะมันถือกำเนิดในปี1915แต่เผยแพร่1916นะฮะแต่พอตอน1918เนี่ยผ่านมาสักสองปีเนี่ยพาวลี่ก็สามารถที่ศึกษามันได้แล้วแล้วก็เริ่มเขียนเปเปอร์บางส่วนแล้วนะครับทีนี้ตอนจบ PhD เนี่ยครับก็จบจากมหาวิทยาลัยมิวนิกนะครับอาจารย์อโนซ์เมอร์เฟลเนี่ยเห็นแววความฉลาดตั้งแต่นั้นเลยแบบโอ้โ oh, ห oh, คุณนี่เหลือเชื่อมากคือคนที่จะเรียกว่าเรียนแค่ตอนปริญญาตรีโทเอกอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะลึกซึ้งเกีี่่่่ยยววทไไไดด้้มมธรราอูแลง มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเป็นคนไปขอให้ไอสไตน์เนี่ยช่วยเขียนบทความลงสารนุกรมหน่อยอไอสไตน์ปฏิเสธคงจะเรียกว่าไม่ค่อยชอบาง,งานงี้ทำลอง,งานงี้เนาะปรากฏว่างี้อาจารย์ของพาวลี่นะครับอโนสมุสเฟลเนี่ยขอให้พาวลี่เขียนตอนแรกนี่ก็จะเขียนแบบสั้นๆไงเขียนเขียนมายาวแบบสองร้อ,อกว่าหนะ้าสองกว่าหน้าเป็นหนังสือที่ ทุกคนต่างทึ่งหมดเลยร,รวมเล่มได้เลยครับช่านเป็นเปนเล่มนะ,ะเป็นเล่มเป็นเล่มเลยแล้วก็ตัวเจ้า,ต,จาตัวเจ้าตำหรับเองไ,งไอสไตน์ชมเลยชมเปาะเลยนะครับเดี๋ยวผมลองแปลดูให้เดี๋ยวนะไอสไตน์ชมว่าไงนะครับบอกว่าใครก็ตามนะฮะที่ศึกษางานชิ้นนี้นะหมือนง,งานไอสไตน์ดีนะครับงานสมัติภาพทั่วไปเนี่ยนะที่มันโอ้โหแบบยิ่งใหญ่แบบขนาดนี้เนี่ยจะไม่เชื่อเลยว่าผู้เขียนเนี่ยมีอายุเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะไปชื่นชมในจุดไหนดีนะครับว่าชื่นชมในจุดที่ว่าเป็น ความสามารถในการที่ว่าเข้าใจในเชิงจิตวิทยาว่าพัฒนาการของความคิดมันเปลี่ยนมันปรับมาอย่างไงจู่ๆมันไม่โดดเข้าตัวทฤษตีงไงมันต้องค่อยค่ไล่เลียงว่าใครคิดอะไรมาก่อนใช่ไหมพัฒนาการความคิดนะซึ่งพาวลี่เนี่ยเก่งเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเขาเป็นคนที่ศึกษาเชิงวิวัฒนาการความคิดของมนุษย์ mm hmm. ปรัชญาต่างนะนั่นเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าความแม่นยําของคณิตศ,ศาสาตร์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการที่ว่านํามาซึ่งในพวกสูตร ต,ต่างๆที่เกิดขึ้น hmm. นะครับคือแม่นยําทั้งลำดับเหตุการณ์เชิงกวติศาสตร์คณิตศาสตร์ก็แม่นยำแล้ลึกมากเลยนะครับหรือว่าการมองเห็นความลึกซึ้งของตัวทฤษฎีนะครับที่แม้แต่นักศึกเองก็ไม่ทุกคนที่มองเห็นนะครับหรือว่าความสามารถที่จะนําเสนออย่างชัดเจน อ่าน,นี่ก็สำคัญนะคือเราพอทราบเลยคนเก่งมีไม่น้อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีจํานวนหนึ่งนั้นที่สามารถที่จะพูดแล้วคนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเลยเห็นภาพรวม,มเห็นรายละเอียดต่างๆคือค,คิดได้แต่พอ<ช>เวลาสื่อสารมานี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่เนี่ยอันนี้ที่เฮาลี่มีมีนี้ครบเลยนะแล้วก็ความรู้นะครับเกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการแล้วก็ความสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงสมบูรณ์ในขนาดที่ว่าปราศจากข้อติยะ ไม่มีทิฏฐิไม่มีทิฏฐิเลยงานเช่นนี้โอ oh. อายุ2ีนี่คือไอสไตชมนะครับไอสไตชมคนที่มาเขียนว่างานของเขานี่ออกมาแล้วก็ไอสไตชมบอกว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ลำดับประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ลำดับลอจิกการนำเสนอนะครับบริบทที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วก็ไรที่ติเลยคือถ้าเป็นเราเนี่ยมีบุคคลที่เรียกว่าทรงคุณวุฒิชื่นชอบนะครับมาชมในผลงานของเราเนี่ยตัวลอยก็แค่ก็แค่นั้นแหละแต่ว่าเรื่องติเนี่ยเป็นเรื่องปติแต่หาที่ติไม่ได้เลยตัวลอยแล้วครับอาจารย์ไอสไตล์นี่ตอนหลังเนี่ยก็เรียกเขาเรีกว่าเป็นสปิริตชีลซันเลยคือเป็นเหมือนกับบุตรชายเชิงจิตวิญญาณเลยคล้ายๆสืบทอด เตีเ่ยตระฟิสิกส์อย่างนี้แล้วตัวพาวลี่เองนี่เล่าให้ฟังนี่เลยนะครับคาแรคเตอร์เขาอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นคนที่ในซิกหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกซิกหนึ่งคือนงนี้แม่นยำทางวิชาการมากเวลาเขาวิจารณ์งานใครเนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนจะนหนาวนร้อนเลยแปลว่าอะไรรู้ไหมเขาจะตรงไปตรงมามากไงงานชิ้นนี้นี่ผิดชนิดแบบเละเทะอาร์ติรีรองแปลว่าอะไรมันือถ้าโดนพาวลี่วิจารณ์แบบนี้นะครับไม่ต้องไปต่อละ <Wow. S 2> นะครับนะหรืองานบางชิ้นนะครับน็อตอีวินรองคือแย่ยงาี มันสับสนมันมันชุนลมุนจนกระทั่งไม่ไหวเลยนทนลองนิดนึงไ่้ไหมฮะคือแบบนี้เนี่ยแย่งยี่ผิดคือว่าผมหาที่ผิดคุณไม่ได้แล้วเพราะงานคุณสับสนเหลือเกินไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะคือเขาเป็นคนตรงไปตรง,ตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความเขาเป็นคนตรงไปตรงมาขนาดนี้นะฮะวงการฟิสิกส์ในยุคนั้น,นหรือปัจจุบันนี้นะครับยังยกย่องเลยว่าเขาเป็นคลา้คลายๆกับจิตวิญญาณของฟิสิกส์เนี่นึกภาพไหม mm hmm. ว่าถ้าเกิดว่างานที่ไหนให้พาวลี่ไปวิจารณ์เนี่ยนะครับมับ่นใจเลยหรว่าถ้าผ่านจะแจว๋วแต่ถ้าจะไม่ เป็นลักษณะหนึ่งของปาลี่ก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากปกติเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ชอบตีพิมพ์เนาะตีพิมพ์เพื่อที่จะบอกว่านี่เป็นงานตัวเองไงถ้าปาลี่เนี่ยตีพิมพ์บ้าเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าคนอื่นในเดียวกันเนี่ยปาลี่เนี่ยชอบเขียนจดหมายยาวๆหาคนที่รู้จักไงนึกออกไหมเขียนจดหมายยาวเพื่อจะบรรยายความคิดของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองคิดไงต่างๆเดี๋ยวมันจะเล่าให้ฟังเสียงว่าเขาบรรยายเรื่องเกี่ยวนิติโน่อย่างไงนะฮะคือไม่ได พิเศษไหมแปลกไหมกริบมากแปลกไหมเป็นอัจฉริยะที่ต้องใช้ค,ความอัจฉริยะได้เลยนะครับเพราะว่าใครก็ตามที่เขียนรีวิวแค่รีวิวบทความหรือว่าจริงหนังสือนะฮะเกี่ยวกับทฤษฎีส,สมรรถภาพตัวใบไ,ไอสไตน์ตอนอายุ21เจนขึ้งไอสไตน์ชมขนาดนี้เนี่ยคงไม่ธรรมดาแน่นอนอนะครับจะเรียกว่านะเป็น perfectionist ได้ั้ยเป็น perfectionist ใช่พาลลี่เป็น perfectionist นะครับอ่อาทำงานตัวเองงานคนอื่นด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งในตอนหลังนะครับนะทีนี้พอจบ PhD มานะครับก็ไปทํางานกับมัคส์บอลที่เกอติงเกนที่เยอรมันนะครับอยู่ปีหนึ่งมัคส์บอลที่ถ้าใครยังจำได้คือเป็นคนที่ต่อยอดความคิดของไฮเซนแบกเป็นคนที่เห็นว่าจริงๆแล้วคณิตศาสตร์ที่ไฮเซนแบกคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันก็น่าทึ่งที่ไฮเซนแบกสามารถคิดขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าแท้จริงเขาคือเมทริกซ์นะครับแล้วก็ก็ไปร่วมกับพาสคัวจอร์แดนนนนซซึึ่งพัฒาาข้มมมเเป็ทิกช ซึ่งก็ผูกติดกับชื่อ3คนนี้ไปไฮเซนแบกมกร์บอลนะครับแล้วก็พัสโกจอแดนและมาซ์ x b บอลเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากในแง่ที่ว่าตีความว่าความหมายของเวฟฟังก์ชันของไอชอนเจอร์ซึ่งตัวชอนเจอร์เองไม่รู้ว่าคืออะไรวาพยายามหาคนอื่นไม่รู้คืออะไรมกซ์คบอลบอกว่าตัวมันเองไม่มีความหมายเชิงกายภาพแต่ถ้าค่าขนาดของมันเนี่ยนะครับขนาดของมันยกกําลังสองเนี่ย แปลผนตามความน่าจะเป็นในการที่จะพบอนุภาคณที่ใดที่หนึ่งณเวลาหนึ่งนี่เป็นต้นนะมักซ์บอลเป็นคนที่ให้ความหมายเชิงการตีความว่าคือความน่าจะเป็นอ่ามักซ์บอลนี่เลยนะครับแล้วก็มักซ์บอลนี่ตอนก็อยู่ในค่ายเดียวกับทางพวกนิวส์บอลอะไรต่างๆเนี่ยครับคนเป็นเฮเกนอินเทอร์เพเทชันซึ่งพาวลี่ก็อยู่กลุ่มนี้พาวลี่ไฮเซนแบกมักซ์บอลส่วนอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่ชอบคนเปนเฮเกนก็คือที้รู้กันเลยนะครับไอสไตน์นะครับนะโชยิงเจอร์นะครับแล้วตอนนั้นมีเบลมีจอห์นเบลอะไรพวกนี้ด้วยซึ่่งไมชอบเลย เป็นสงครามทางความคิดนะครับใช่ใช่ก็สู้กันม,มานะฮะทีนี้หลังที่ทำงาน Max b o บอลได้ปีหนึ่งก็ไปทํางานกับยูสบอล S <S ทำงานนิวส์บอลคือสังเกตไหมฮะคนยุคนั้นเนี่ยเขาเวลาเขาทำงานเขาเลิ่มไปทำงานคนอื่นเก่งเนาะนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าแลกเปลี่ย <S 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 น,นความคิดอะไรกันนะ,ะฮะแลกเปลี่ยนความคิดกันไปทํางานกับนิวส์บอลนะครับก็แน่นอนก็ได้ความคิดอะไรบางอย่างมาแต่อย่างที่ได้มาคือทําให้พาวลี่เนี่ยอันนี้ตามประวัติเลยนะครับบางคนก็อธิบาางนี้บอกว่าได้ความสนใจเชิงจิตวิทยาด้วยซึ่งจะิงได้ส่งผลต่อบั้นปลายชีวิตของเขานะครับมาด้วยเพราะนิวส์บอลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มีความสนใจที่หลากหลายมาก แล้วตัวพาวลี่เองก็เหมือนกันนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่านอกจากฟิสิกส์แล้วนี่นะครับปรัชญาก็สนใจนรประวัติของความคิดมนุษย์ก็สนใจนะครับศาส,สนาเป็นความสนใจสนใจรักษาินาเวทคือเอลเคมี นะยิ่งเอาเคมีเนี่ยคือบางคนบอกว่ามันมีศูนย์ตัวซน์ใช่การแลบแปรธาตุแต่อย่าลืมว่าอย่างนิวตันก็สนใจ Newton นิวตันที่ตัวพ่อเลยนะครับ <laughs> <laughs> เป็นตัวพ่อของของเอบเคมีนะที่บอกนิวตันนี่โหเป็นนักฟิสิกส์ชั้นยอด <c oughs> คิดคณิตลาสอย่างนี้นะฮะเออพาวลียนี่อาจจะมองคล้ายๆนิวตันในแง่นี้เหมือนกันนะฮะคือมีสิบสองซี่ในตัวเอง <c oughs> นะครับแล้วก็ต่อหลังก็ไปสนใจจิตวิทยายของคาวยุงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีในตอนหลังที่บอกนะครับก็ S 2> <S 2> เห็นหมัจะทำงานเก่งๆกันเลยนะครับแต่ว่ามาพีิกตอนนี้ครับยินตอนช่วงปี1 9 2 3งเก้าเนี่ยก็ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮัมบูกรกนะครับนะซึ่งพอพูด1 9ึ่งปั๊บเนี่ยหลายคนจะรู้เลยว่าถ้าฟังเรื่องควันตัมมาตลอดเป็นปีที่กำเนิดกลศษสตร์ควันตัมแท้ๆอ่าคือก่อนหน้านั้นเป็นโอควันต่ำตีรีควอนตัมแบบเก่ารูปแบบเก่าปแบบเก่าคือเรียกว่าทฤษฎีควอนตัมแบบเก่านะครับซึ่งยุคเก่าอธิบายได้เป็นแค่เป็นเรื่องๆจะได้ไหมเป็นเรื่องๆไม่มีทฤษฎีเด S <S นั่นะเอ่อมาร์กสปังก็อธิบายแบ็คบอดี้เรเดชันไปนะครับไอสไตล์ก็อธิบายปรากฏการณ์โฟโตเรกทิก,กไปอะไรต่างนี่ฮะโบก็มีทฤษฎีออตอนของเขาเป็นเซี่ยวเซี่ยวแบบเก่า 1925ก็เป็นปีสำคัญมากแล้วพาวลีก็มาพีคก,กับตอนนี้เลยคือก่อนกำเนิดกลศาสตร์ควอนตัมไม่นานเลยนะครับแบบไม่ถึงปีนี่นครับ mm hmm. เขาก็เสนอไอ้หลักการที่เรียกว่าหลักการกีดกันพาวลี hmm. exclusion principle ซึ่งนักฟิสิกส์ในยุคนั้นชอบเรียกว่าพาวลีย์ r คือกฎของพาวลีตอนหลังเป็นพาวลี principle แต่ตัวเขาเองก็ไม่ชอบให้ชื่อไปติดอยู่ที่น่นไงเรียก mm hmm. exclusion principle ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับตอนที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาเสนอขึ้นมาโดยที่บอกว่าอิเล็กต r o n 2ตัวในอะตอม เดียวกันเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับไม่มีอิเล็กตรอนไหน2ตัวเนี่ยที่มีควอนตัมสเตตเหมือนกันเลยถ้าเรามีเลขควอนตัม4อย่างนะครับนะพูดง่ายๆคือถ้าเป็นภาษาไทยก็ที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็กล่าวาว่ามีคำพูดแบบที่หลวมๆหน่อยนะเสือ2ตัวอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้ถ้าเสือคืออิเล็กตรอนคือเสือนะฮะอยู่ท่ำเดียวกันคืออยู่ในควอนตัมสเตตเดียวกันไม่ได้เป็นต้นสำคัญยังไงเรื่องนี้ยินตารางาธาตุยินจำตารางาธาตินะตอนที่เราเรียนตอนมปลายเนอะแล้วถ้าเกิดว่าใครเรียนสายศินมาอาจจะไม่เรียนตารางธาตาน่าอาจจะเคยเห็นว่าอาจจะคครัับนนนเเเมื่่อกีีย เขาแบ่งพวกธาตุเดีนะครับโดยเขามาจัดกลุ่มแล้วเขาพบว่ามันมีลักษณะซ้ําๆกันคือว่าธาตุบางอย่างอย่างเช่นพวกแก๊สเฉยเนี่ยนะครับมันไม่ชอบสูงสิงกับใครนะครับอีเลียมนีออนอาร์กอนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาอิเล็กตรอนออกตัวหนึ่งหรือบวกเข้าไปหนึ่งเนี่ยปั๊บโอ้โหปรากฏว่ามันแอคทีฟมากเลยมันชอบที่ทําปฏิกิริยากับตัวอื่นไปกระตุ้นมาไปกระตุ้นมาอะไรเงี้ยคำถามคือเอ๊ะทำไมลักษณะธาตุเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบนี้คือมีลักษณะว่ามันเป็นคับคาบมันเป็นซ้ําๆแบบนี้จนหลังเบนเดเเเลฟนนะคครับกก็ือ่ชาซีียย สามารถที่คิดตารางธาตุขึ้นมาได้นะแต่เบื้องหลังเนี่ยไม่รู้ว่าทําไมนะครับคาตอบอยู่ที่นี่เลยครับหลักการกิจกันพาวลีว่าถ้าเราค่อยๆสร้างอะตอมขึ้นมาเติมเล็กตอนเข้าไปทีตัวเนี่ยนะครับแล้วเล็กตอนมันมีสปินใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพาวลีเนี่ยไม่เรียกว่าสปินนะตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสภาพมีสองค่าตอนหลังถึงจะพบว่าโอ๋อมันคือสปินคือเล็กตอนมีสปินขึ้นหรือสปินลงเนี่ยนะครับสมมติว่าเรามีชั้นล่างสุดแล้วเนี่ยตัวแรกสปินขึ้น ตัว2องสปินลงตัว3เข้ามาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะถ้าเกิดว่ามันถ้ามันสปินขึ้นก็ซ้ำกับตัวแรกถ้ามันสปินลงมันก็ซ้ำกับตัวสองตำแหน่งเต็มแล้วอ่าเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับห้องเต็มแล้วชั้น <laughs> ล่างห้องเต็มแล้วนะครับคอนโดห้องเต็มแล้วคุณต้องไปอยู่ชั้นสองไรอยู่ชั้นสองไปการสร้างแบบนี้ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็คํานึงถึงหลักเกี่ยวพลังงานต่ําสุดเลยด้วยเนี่ยทำให้สามารถสร้างตลางธาตุได้นะครับในเรื่องหนึ่งซึ่งก็ยิ่งใหญ่มากเพราะเคมีทั้งหมดเนี่ยก็เบสออนหรือว่าขึ้นออไระคื ถ้าอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันต้องเรียงขึ้นมาเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยเรามองโดยรวมนะครับอะตอมก็ต้องมีปริมาตรถูกไหมครับคือเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้ของมันต้องมีปริมาตรสิจะถามว่าทําไมต้องมีปริมาตรด้วยอ่ะอันนี้นี้มันลึกเลยนะครับนะเพราะว่าอิเล็กตรอนมันแบ่งเป็นชั้นๆคือมันเรียงไล่ขึ้นมาอะตอมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะครับการที่พวก สิ่งต่างนะครับโดยเพราะของแข็งมีปริมาตรอยู่นะครับก็มาจากหลักการกิจการพาวลี่นะส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราไปจับกับเรื่องทฤษฎีพวกเกี่ยวกับการนําไฟฟ้านะครับของพวกโลหะเซมิคอนดักเตอร์ต่งตางนะครับมันจะมีแนวคิดอันหนึ่งนะครับที่ว่าเฟอร์มิเลเวลคือระดับเฟอร์มีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระดับพลังงานนะครับในเชิงทฤษฎีนะครับที่ถ้าเกิดว่าที่อุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาเซลเซียสนี่นะครับความน่าจะเป็นที่อิเล็กตรอนจะอยู่ที่ระดับพลังงานนี้มีประมาณสักครึ่งหนึ่งศูนย์ ไอ้ทศทีเคลวินกับศูนย์ศูนย์เคลวินเนี่ยนะครับนะต้องศูนย์เคลวินนะไม่เซลเซียสเด็กตอนทุกตัวนะครับในระบบของแข็งเนี่ยนะครับจะอยู่ต่ำกว่าค่าพลังงานขั้นนี้ซึ่งตัวนี้สำคัญมากในพวกวิชาฟิสิกของแข็งนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็นำไปต่อยอดในเรื่องต่างๆได้เยอะเลยความจริงยังมีอีกอันนึงซึ่งผมพูดไปแล้วในเรื่องควันตัมงควดศาสตร์ถ้ายนยังจำได้ตอนที่คุยถึงเรื่องพวกไอ้ดาวแคระขาวนะครับไวท์ดวอฟสกับเรื่องของดาวนิวตันสั มันถูกกาหนดมาตั้งต้นแล้วชะตา,า,ลชา,าลิขิตมานลครับจาฟาลิขิตเริ่มจากมวลเริ่มต้นเหมือนตอนเป็นโปรโตสตาร์นะครับตอนที่แบบเริ่มต้นมาถ้ามวลมันน้อยๆนะครับมันอาจจะไม่เกิดเป็นดาวเลยนะครับแต่ถ้ามวลมันอยู่ในช่วงประมาณสัก0.4เท่าของดวงอาทิตย์หรือไม่เกิน8เท่าดวงอาทิตย์นี่นครับตอนจบมันเนี่ยนะครับจะจบที่เป็นเขาเรียกว่า The w คือเป็นดาวแคระขาวทีนี้ <S <S สําคัญยังไงเอาง่ายๆเลยสาคัญอย่างที่หนึ่งคือดวงอาทิตย์ของเราเนี่ย จุดจบเป็นดาวแครขาวอ่าอย่างนี้ใกล้ตัวหน่อยเนาะดวงอาทิตย์เราเองแล้วก็97%ของดาวทั้งเอกภพเนี่ยนะครับจุดจบเป็นดาวแครขาวทีนี้มันเป็นยังไงมันมีโครงสร้างของมันเปลือกมันเนี่ยนะครับเป็นไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็มีตัวเนื้อมันเนี่ยเป็นฮีเลียมตรงแกนมันเนี่ยเป็น, Carbon o นคาร์บอนออกซิเจนและสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันจะมีมวลได้ไม่เกินวันหนึ่งจเท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับอันนี้จันทราศิกาลิมิตนะฮะทีนี้คําถามคือว่าเอ๊ะไอ้เจ้านี่นี่นะครับนนนะทาาไไไมไมม่่่หดตัวววลงงงปเือจกคโ้ถ คือมันเป็นซาาของดาวอีกทีหนึ่งที่มันหมดใช้พาุกนิวเคลียร์ฟิวชั่นจนหมดแล้วนะครับ<ม>คำตอบคือว่าอย่างนี้ครับมาจากหลักการกีดกนขอนพาวลี่เลยคือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันถูกเรียงชั้นต่ําสุดหมแล้วนะครับมันเกิดความดันเรียกความดันด<ม>ีเจเนเรซีขึ้นมาทําให้ไม่สามารถอัดได้ได้ต่ำกว่านี้นะครับ<อ><อ>ถ้าเกิดวมวลมวลไม่สูงเกินไปอันนี้คือเป็นดาวแคทขาวแต่ถ้าเกิดวมวลมากกว่านี้ปั๊บเนี่ยสิ่งี่เกิดขึ้นคือว่าแรงโน้มถ่วงจะเรียกว่าบีบให้อิเล็กตรอนครับเข้าไปรวมกับโปโโปโปปตตตอออนนนนนเเเลล็็กบใช่ม บวกนะครับรวมกันก็เป็นกลางกลายเป็นนิวตอนกลายเป็นดาวนิวตอนไปซึ่งถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโอ้โหดาวที่เรียกว่ามีความหนางน่นสูงมากเลยคือแค่1ช้อนนะครับหช้อนชานี่ครับหนักเท่าภูเขา1ลูกอะไรเงี้ยป็นต้นนะอันนี้หนักๆเลยนะฮะแล้วก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนเหมือนกันแต่หัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับบอกว่าทำไมดาวนิวตอนยังรักษาเชฟรักษาหุ่นเวทอยู่ได้คําตอบคือว่า Newton นิวตอนก็เคารพหลักการกิจการพาอรี่เหมือนกันนะครับ ถ้าจะพูดให้กว้างคือมันเป็นเฟอร์มิออนอันนี้ผมลืมบอกไปนิดหนึ่งนะฮะหลักการกิดกันพาวลี่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่กิเล็กตอนเดียวแต่ว่าใช้กอนุภาคที่มีลักษณะเป็นพวกสปินครึ่งครึ่งหนึ่งสามส่วนสองห้าสองเนี่ยนะครับในทางดาราศาสตร์แปลว่าอย่างนี้หลักการกิดกันพาวลีเนี่ยไม่ใช่ของเล็กๆอย่างเช่นอะตอมนะครับใช้ของให,ใหญ่ๆอย่างเช่นพวก เรียกว่าดาวไวท์ดวอฟฟดาวแค่ขาวหรือดาวนิวตันด้วยนะครับก็นั่นเป็นพลังของหลักการกิทธิพพาวเีซึ่งทําให้เขาได้รางวัลโนเบลในปี1945งเก้าสี่ห้าครับน้องไอน์สไตน์คนเสนอเขาจริงมีหลายคนเสนอเขาก่อนหน้านี้นะแต่ไอน์สไตน์นี่คงจะมีบาร,รมีเยอะนะว่าให้ก็เถอะนะครับซึ่งเป็คนได้จริงเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของเขาที่ต่อยอดมาในเชิงฟิสิกส จนถึงปัจจุบันนี้ใช่ใช่นั่นก็เรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเท่าเลยคือเรื่องนี้เลยนะครับหลัากการกิจการพาวลียน,นะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพาวลียก็ไปทำงานที่เอเตฮาทีนี้เวลาเขียนตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเขียนว่า e ETH อันนี้เอเตฮาสำคัญยังไงเอเตฮาเนี่ยนะครับพูดภาษาทางทาง,ทางท้องถิ่นเลยเนี่ยนะฮะสำคัญเพราะไอสไตล์จบที่นี่นะ <laughs> นะครับเอเตฮานะฮะนะแล้วก็ไปเป็นศาสตราจารย์นะครับเป็นปี1928 <laughs> ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตอขอ,พอขตงพาวล อย่างนี่ยครับก็ซูซายคือฆ่าตัวตายฟารลี่ก็เบรกดาวเลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือเขาต้องไปพบกับข่าวจุงซึ่งเป็นจิตแพทย์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีแต่ว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งมีเหตุการณ์สําคัญคือว่ามันมีผลงานชิ้นหนึ่งฟาวลี่ที่น่าทึ่งมากครับยินในยุคสมัยประมาณ1 9 3 0นะครับช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนักฟิสิกส์หรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้จักอนุภาคแค่2อย่างอย่างแรกคืออิเล็กตรอน ใช่ไหมเจเจทอมสันเจออย่างสองคือโปรตอนตอนนั้นนิวตอนยังไม่รู้จักนะครับทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือว่าพวกนักฟิสิกส์นิวเคลียร์เนี่ยก็ไปศึกษาดูปรากฏว่าปฏิยานิวเคลียร์ที่เขาเรียกเบต้าดีเคการสลายเบต้าเนี่ยนะครับมันแปลกมากเลยมันแปลกที่ว่าอย่างนี้พลังงานตอนหลังปฏิยาเนี่ยไม่เท่ากับพลังงานตอนก่อนปฏิยาคือกฎอนุรักษ์พลังงานมันถูกละเมิดทีนี้กฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เป็นกฎศักดิ์สิทธิ์อะเป็นหลักการศักดิ์สิทธิ์ในทางฟิสิกส์เนาะ นักวิกย์ก็งงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแถมไอ้พลังงานของไอ้เจ้าอนุภาคบีตา้าหรืออิเล็กตรอนที่ออกมาเนี่ยครับแม้แต่อิเล็กตรอนบวกต่างออกมาเนี่ยครับมันกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็มีค่านั้นค่านี้ไม่เท่ากันมีช่วงของมันอยู่ถึงขนาดที่ว่าอย่างเงี้ยนิวส์บอลซึ่งเป็นคนที่คิดแหวกกรอบมากนะบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าในการเสื่อมสายบีต้านี่นะครับหลักการอนุพลังงานเนี่ยใช้ไม่ได้ถึงกนะับคิทดทฤษฎีขึ้นมาเลยนะคคือมันต้องแบบว่านักวิกย์ต้องอึดอัดจริงๆอ่ะถึงจงะกล้าที่จะไปล้มล้างทฤษฎีีเดิมมมใใชช่่่่่แตพาาาลบออกวจจะไ มันอาจจะมีอนุภาคอีกตัวหนึ่งตัวใหม่ซึ่งเป็นกลางแต่มวลน้อยมากมากเลยตัวนี้หลุดออกมาด้วยแล้วก็ตัวนี้พาเอาพลังงานออกมาค่าหนึ่งทำให้พอเราไปคิดพลังงานรวมละสองข้างก่อนและหลังมีค่าเท่ากันทีนี้เกิดอะไรขึ้นเสนอมาแบบเนี้ยใครจะไปเชื่อเพราะว่าไหนการทดลองในหลักฐานอคุณคิดขึ้น,บบนมาเออคิดขึ้นมาแบบง่ายๆเลยอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้ใัม่มลอยลอยใช่ลอยลอย,ลยแล้วก็พอลี่เร, Newton, เรียกว่า Newton, นะิวตอนตอนเรียกว่านิวตอนนะอืเรียกเป็นกลางนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่า คนก็ระสูจนยังไม่ค่ยเชื่อหรอกนะพิสูจน์ไม่ได้ไงนะฮะตอนหลังพอเจอนิวตรอนจริงๆนิวตรอนที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยมันวลเยอะนะครับก็เรียกตัวนั้นิวตรอนแต่ว่าภายหลังพอพบว่ามีตัวจริงๆอะ่ะก็เลยเรียกว่านิวติโนซึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนนะอินท์โกเฟอร์มีคิดมันแปลว่าอะไรครับยิน คือคนสมัยนี้อาจจะถามกันว่าบอกว่าไม่เห็นแปลกอะไรเลยสมัยนี้เห็นโอโ้โหอนุภาคยุบยับไปหมด <laughs> หมตัวมิวมิวออนน่้นนี่นั่นเยอะแยะหมดมันจะแปลกไหนถ้านะักฟิสิกส์เขาจะเสนออนุภาคตัวใหม่สักตัวหนึ่งอธิบายปรากฏการณ์ใช่ไหมมันแปลกซีนเพราะว่าถอยกลับเป็นบริบทตอนนั้นคือเวลาอธิบายต้องดูบริบทด้วยตอนนั้นรู้จักแค่กี่ตัวเองสองตัว <c oughs> คืออิเล็กตรอนกับโปรตอนใช่ไหมซึง่งจับได้ในท้างการทดลองจู่ๆูมีคนมาเสนอตัวที่สามซึ่ง จับก็ไม่ได้น้ําหนักก็วัดไม่ได้มวลวัดไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยจู่ๆโผล่มาเนี่ยมันเหมือนกับมั่วๆมา่งมาตั้งพวกใหม่เออแบบว่าโอ้โหนี่มันเป็นการเพิ่มเหมือนกับ50%เลยนะของที่มีนะ,ะนึกภาพไหมแบบคือขึ้นใหม่ตวงเนี่ยนะแต่ว่าตอนหลังนี่ก็เจอจริง นิวตินโน่นี่ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในวงการฟิสิกส์ว่าพาวลี่สามารถที่จะใช้พลังการจินตนากาลเนี่ยบวกเข้าไปว่าน่าจะมีแบบนี้นะครับ,รบก็เป็นผลงานต้องเรียกว่า2อ,อย่างที่เป็นหลักๆมากๆจริงๆเขามีเรื่องอื่นด้วยนะครับเรื่องทางเคมีเรื่องเกี่ยวกับคอลอยแล้วก็มีเพียงแต่ว่าฟิสิกส์เนี่ยเขาจะเด่นเรื่อง2เรื่องนี้คือหลักการกิดกันพาวลี่แล้วก็นิวตินโน่นะครับคับคือผลงานเขาแบบเนี้ยบแล้วก็เป๊ะมากจริงๆนะครับใช่ใช่ใช่ก็ต้องเรียกว่ามีพลังจินาการและคณิตศาสตร์ต่างๆแมม่นนนยากะะครับ ลักล่าเสนอด้วย uh huh. ทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่เขาเบรกดาวเนื่องจากว่าคุณแม่ค่าตัวตายเนอะแล้วก็อยากปริญาไปพบจิตแพทย์ข่าวจุงข่าวจุงหลายท่านอาจจะรู้จักคนที่ฟังคอร์ดแคสต์ตอนนี้นะเราอาจจะรู้ว่าแบบอาจจะฟังแล้วไม่ใช่วิทยาศาสตร์เท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่งจริงเจอกันได้ยังไงคือก็เจอกันด้วยเรื่องที่เราให้รักษาแต่ว่าถูกคอกันได้ยังไงเนี่ยมันอย่างนี้ครับข่าวจุงเนี่ยนะครับจะเชื่อเรื่องประเภทพวกเราคงได้ยินคําว่า introvert extrovert ใช่ไหม uh huh. คือคนที่ชอบอาจจะเรียกว่า ชอบคุ้นคิดมีความคิดลึกซึ้งเอ,เอ็กซ์เเวิร์ดคือชนที่ชอบไปคุยกับคนอนอกอันนี้ชอบแสดงออกมากหน่อยไม่เข้าจุงนี่เลย<ป>เขาจุงยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับ<ป>เช่นเขาก็จะต่อยอดจากฟลอยด์มาแต่ตอนหลังก็แตกคอรกันเนาะตอนแรกยังคุยกับฟลอยด์ดีเรื่องเกี่ยวกับการตีความความฝันเป็นแนวจิตวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีบางเรื่องที่ฟังแล้วแบบลึกลับมากเลย,ยเช่นซิงโครนิซิตี้ ซิงคอนิสตี้เนี่ยได้ฟังคร่าๆวๆไปอย่างนี้เดี๋ยวผมจะาหาโอกาสคุยเรื่องข่าวจุงสักตอนหนึ่งในพอดแคสต์แม้ว่าจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์จ๋าเลยเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันทําให้เห็นความคี่มนุษย์ไงน,นะครับว่าเขากลังคุยกับคนไข้รา,ายหนึ่งนะครับแล้วก็พูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการเกิดใหม่ต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงอะไรบางอย่างนะคระับปรากฏว่าข่าวจุงเหลือไปมองที่หน้ตาต่างก็เห็นมแมลงสกาลับพวกดวงดวงกลิ้งมูลสัตว์น่นะครับนะนะปรากฏว่าอย่างนี้ข่าวจุงตีความแบบนี้เลยนอกว่บนี่มันความบางัง ถ้าเป็นทางขูงอียิปต์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ไงเพราะว่าพอมันกลรีงมูลสัตว์ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ฝากไข่ไว้ในไอ้ก้อนอกลมๆนั้นใช่ไหมแล้วพวกลูกมันก็ผุดออกมานะครับคือมันเกิดใหม่ขึ้นมาซิงโครนิสตี้นี่เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับผมก็เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้นะแล้วพยายามหาคำตอบเหมือนกันคือบางทีทํๆเระบีวิวบางอย่างเนี่ยจู่ๆอีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับซึ่งมันเหมือนมาต่อยอดมาตอบโจทย์อะไรเงี้ย เหตุการณ์แบบนั้นนะครับนะเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้ไม่ผมนะแต่ว่าเพื่อนคนหนึ่งผมไปเล่าเรื่องนี้เขาฟังเนี่ยเขากับสามีเนี่ยคุยกันนะครับคุยกันคุยคุยอยู่ปั๊บเนี่ยทีวีต่อมาแทนปั๊บแล้วปรากฏว่ามันมาต่อเนื่องได้ไงอะไรเงี้ยมันมันคล้ายๆแบบนั้นนะคล้ายๆแบบนี้คือมันเป็นความบังเอิญที่เหมือนกับมีความหมายหรือมีความหมายแบบทำนองนั้นนะฮะเหมือนคุยกับไมโลอยู่ครับอาจารย์ใช่ไหมไมโลเมียวอยู่ก็เมีเข้ามาเอออะไรแบบนั้นตอบมาอะไรแบบนั้นนะฮะก็จะบอกว่าตัวคาวจุงเเนี่ย้าาาาู้ออ่่่ะแแลลลวขงงเเเนนียมััดึกบตต จะหาลักษณะพื mm ้นฐานทางด้านกายภาพที่ไปรองรับในเดียวกันเนี่ยทางฝั่งพาวลี่เนี่ยรู้ว่าควอนตั้มมันแปลกไงเห็นไหมซูเปอร์โพสิชันเอ่ยเอนแทงเกิลเมนต์การพัวพันเอ่ยมันแปลกนั้นเลยมันผีหลอกอะใช่ไหมแล้วจู่ๆจะโผล่มาได้ยังไงมั้ยอนุภาคมันอยู่ได้หลายที่ในเวลาเดียวกันเรื่องต่างใช่นะคก็ต้องการจะเชื่อมว่ามันมีเหตุผลหรือว่ามีคำอธิบายอื่นไหมเป็นต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพาวลี่เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความจําดีมากเลยได้เล่าความฝันถึง1 5 0 0ความฝัน ให้ข่าวจุงฟังความปีนคุณความจําดีไงฉลาดไงข่าวจุงเนี่ยนะครับก็รู้หมดแหละเพื่อที่เอาไปตีความแล้วก็ข่าวจุงเนี่ยนะครับใช้400ความฝันจาก1,500นะครับเอาไปใช้ในงานเขียนต่างๆโดยที่ไม่ได้เปิดเผยชีพเาลอรีนึกภาพไหม,มาบอกว่าเป็นนักวิสัชชั้นนําคนหนึง่ง<ะ>เป็นนักคิดคนนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าพอคนภายหลังมาหลักฐานเปิดเผยขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนไม่อ่านก็รู้เลยว่าต้องพันเาลีรีแน่แนๆเพราะว่ามันไม่มีใครที่แบบเป็นนักวิสัชชันนาแล้วก็ไปเปิดเผยความฝันตัวเองให้กับยุงมากขนาดนั้น สองคนนี้ตอนหลังก็เขียนหนังสือร่วมกันด้วยก็เขียนคนละมุมมองตัวเองนะฮะว่าไอสิ่งที่มันลึกลับต่างๆเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกันอย่างไรเป็นต้นนะครับเรื่องนี้ผมหาโอกาสขยายความทีแล้วกันนะจะบอกว่าพาวลี่นี่จะมี ความแม่นยำในเชิงวิทยาศาสตร์มากถึงขนาดที่อย่างที่บอกนะใครเจอเข่าวิจารณ์ไปเนี่ยนั่นเลยนะกับอนนีกอันหนึ่งคือเขาเรียกว่าพิลึกพิสดารก็แบบนี้นะครับคนละมุมเลยนะครับใช่ใช่แล้วก็เรื่องที่เคยเล่าไปแล้วอีกสักทีนะพาวเลสเฟกนะพาวเลสเฟกนี่เป็นอย่างนี้ครับมันก็เป็นเรื่องลึกลับที่พาลียพยายามไปใช้เรื่องซิงโครนิสตี้มาอธิบายในมุมหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่คร่าวๆคืออย่างนี้ครับ มันเป็นความเชื่อของนักฟิสิกส์จำนวนหนึ่งหรือคนจํานวนหนึ่งที่มีนักฟิสิกส์เหมือนกันบอกว่าคนบางคนเนี่ยโหแบบพอไปที่ไหนเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนนั้นโดยที่แทบไม่ได้ไปแตะของเลยทีนี้ถ้าเป็นฟิสิกส์ก็เป็นแบบนี้นักฟิสิกส์ทฤษฎีจํานวนหนึ่งเนี่ยเขามีความเชื่อดับหนึ่งว่าพาวลี่นี่เขาเก่งฟิสิกส์ทฤษฎีมากเลยถึงขนาดที่ว่าถ้ากิดไปแตะอะไรเข้านะสมมว่แตะนะโอ้ไอ้การทดลองมันจะเจ๊งเลยแต่ต่อให้ไม่แตะนะเพียงแค่ไปย่างไกลเข้าไปในแลบนดินะครับไม่ได้เลย Oh. ของเสียเลยอย่างเช่นออตโตสเติร์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพาวลี่นะครับห้ามพาวลี่เข้าแลบ <laughs> คุณห้ามเข้ามาเลยนะเพราะว่าชื่อเสียงคุณนี่โด่งดังมากนะครับ <laughs> เรื่องนี้เนี่ยจอร์ชการมอฟเล่าไว้ใน หนังสือชื่อ30 Years of p สและชูฟิสิการมอฟนี่เป็นนักฟิสิกส์ชั้นนำในยุคนั้นเลยนะฮะคืออายุจะน้อยกว่าคนกลุ่มพาวลียพวกนี้นิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าคุยเคยเจอไอสไตา์เจอชอวนิงเกอร์เจออะไรเจอมาหมดเลยเนี่ยฮะก็ได้จดบันทึกไว้คือจะมีเกร็ดต่างๆที่คนอื่นไม่มีอ่ะง่ายๆนะหลอกว่างี้เฟเซอร์แฟรงค์นะครับเจแฟรงค์เนี่ยที่กระทิงเงินเนี่ยนะครับบอกว่าจู่ๆตอนช่วงประมาณบ่ายต้นๆนี่นะครับเครื่องมือที่ซับซ้อนมากอันหนึ่งนะที่มันใช้ในการศึกษาอะตอมเเเเนนนนนนีีีี่่่่่่่ยยยมมมมััักกกิิดดดททาาาาางงงงไไไ้้้ขึออ็สสพพลลลลแแว๊ะตใชู ไม่ได้มาแถวนี้อ่ะก็ว่นั่นไปปรากฏว่าด้วยท่าไหนาไม่รู้ติดต่อเผลรี่ได้ปรากฏว่าใช่เผลรี่กำลังเดินทางก็จริงคือเดินทางจากสซูริกไปที่เดนมาร์กไปเยี่ยมนิวส์โบแต่ระหว่างทางแวะที่ออสถานีรถไฟผมกรทิงเงินในช่วงวลานั้นพอดี <laughs> ไม่กี่นาทีพอดีในช่วงไบนั้มันเลยกลายเป็นเรื่องที่การมอฟเอามาบันบึกบอกคุณจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่แต่มัน,มนเป็นแฟกต์เป็นแบบนี้แหละเป็นเผลี่เอฟเฟกนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ จริงมีมีมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้เป็นอันที่ถูกบันทึกเอาไว้ชัดเจนว่าออลโตสเตอร์นบอกว่าไม่ยอมให้เขาเรียกเข้ากลับไปช่วยแฟรงก์เนี่ยนะครับก็ทิงเงี้นเนี่ยก็ชัดเจนเลยอยู่ในในบันทึกนะมีหลักฐานอันอื่นนี่อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเสริมเข้ามานะครับ<า>เป็นอย่างนั้นไปตัวพาวลี่เองเนี่ยเขาก็พยายามไปตีความนี่ในเชิงจิตวิทยาของขาวจุงว่าน่าจะเป็นซิงน่งคนนี่ซิตี้หรือเปล่านะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันโดยบังเอิญแบบมีความหมายครับ<า>เป็นอย่างนั้นไป<า>ครับ เหมือนแบบมีรัศมีทําลายล้างกว้างไกลนะครับ,บ<ช>่จําเป็นต้องไปถึงสถานที่นั้นใช่ใช่ใช่แล <บ S 1> <ช>สถานีนั้นแล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกมากนักฟิสิกส์ที่อย่างพาวรลีที่เก่งมากขนาดรางวันโนเลไพรส์นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันควอนตัมแล้วก็หลักการกีดกันพาวลีนี่ก็โอโ้ใช้กันอยู่สร้าง่างท่าได้เนี่ยแต่มีความเชื่อแปลกเช่นเลขหนึ คือ137เนี่ยนะครับเป็นเลขที่แปลกมากคือมันมีค่าคงที่ทางฟิสิกส์ค่าหนึ่งเขาเรียกว่าค่าเป็นไฟล์คอนสแตนต์นะครับค่าคงที่ที่ละเอียดมันมาจากพวกปริยาของพวกทางอิเล็กตรอนกับในนิวเคลียสเนาะมันมีปริยากับพวกทางคลื่นไฟฟ้าไฟนะครับปรากฏว่าค่าของมันเนี่ยนะครับพอเป็นตัวทศนิยมเนี่ยก็เป็นดูตัวเลขยุ่งย่งนิดหนึ่งแต่มันใกล้เคียงกับเศษ1ส่วน137มากมากเลยแล้วพาวลียก็สงสัยว่าทําไมธรรมชาติต้องออกแบบมาแบบนี้นะครับนะแล้วก็ตัวเลข37เนี่ข้าไปมากเลยนนมาากขดูม ห้องที่เขาเสียชีวิต oh. หมายเลขหนึ่งสามเจ็ด คจริงทั้งนี้นี่ใครที่แบบฟางพมดแคสต,ต์ตอนนี้ถ้าไปเกิดไปถูกหวย1นึมานี่ช่วยแบ่งผมกับยินเถอยินตอนนินนิดนึงนะก <c oughs> ็ถือว่าใบหวยแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ว่ามันเป็นแฟกต์จริงๆนะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องพูดแบบนี้มันเหมือนคนที่มี2บุคลิกในคนคนเดียวกัน <c oughs> มีความเป็นอรชยาทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกมากถึงหนักไปวิจารณใครโหหนาวเลยล่ะนะ <c oughs> แล้วตัวเองก็แม่นยํามากในเชิงฟิสิกส์นะเขียนหนังสือสมรรถภาพทั่วไปไอสไตล์ตั้งอายุน้อยๆนะครับไม่ธรรมดาแน่นออนนนคคืีัะรบ ก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยมีความลึกลับม,ลมากๆพาวลอ f ี่เอฟเฟกเอ่ยุยกับคาวยุงเอยนะครับแล้วก็หนึ่งเอ่อยต่างๆนี่นะครับพิสดารมากท่านนี้นะครับเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่มีสีสันที่สุดในตอนที่ช่วงที่ทควอนตัมถี่กําเนิดขึ้นมาครับ,รบมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่คนคนหนึ่งจะมีเรียกว่ามีค,คลิกสุดโตงม,มีครับมีจริงๆผม<อ>ผมผม,ผมีผมรู้จักบางท่านด้วยแต่ไม่ไม่เอ่ยนาะมไม่เล่าให้ฟังดีกว่ามีเหมือนกันมีจริงๆนะครับซึ่งซึ่งก็ทึ่งเหมือนกัน นะครับผมคิดว่าบางทีความย้อนแย้งนี่อาจจะเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่เราว่าโอเคคงไม่กับทุกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ากับบางคนเนี่ยมีแน่พาวลี่นี่คนหนึ่งนะคนที่ผมรู้จักก็มีเหมือนกันนะซึ่งผมก็แปลกใจแต่ว่าก็รู้สึกน่าทึ่งน่าทึ่งมากครับว่าสิ่งทั้งสองสิ่งที่มันดูขัดแย้งกันเนี่ยมันใช่ใช่อันนึงนเป็น rational คือแบบมีเหตุมีผลชัดเจนอันนึงแบบว่า non rational คือแบบไม่มีเหตุมีผลแต่ว่ามันสามารถที่จะมีความเชื่อมโยงได้แบบนี้ นั่นคือความพิสงซึ่งมันอาจจะผูกติดมากับกลศาสตร์ควันต่ำหนในแง่ที่ว่าถ้าเราพยายามใช้ตรก,กะแบบที่เราคุ้นเคยชิปจํจวันไปจับนี่นะเฟลคือมันล้มเหลวแน่นอนต้องคิดแบบควันต่ำมันจะรอดแต่ยิงจับจุดได้อย่างหนึ่งครับอย่างพาวลี่เนี่ยเพราะเหตุการณ์ที่เขาเจอในชีวิตหรือเปล่าครับทำให้เขาหันเหนไปเจออีกด้านหนึ่ง อ่าอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าประวัติก่อนหน้านั้นเนี่ยจะยังไม่ได้ฉายออกมาเลยเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นไปได้เอายินทักมาได้ดีมากเลยเคยอ่านเจออย่างนี้ด้วยแบบว่าเป็นเพราะว่าเขาพยายามใช้เหตุผลอธิบายว่าเหตุชนไหนเขาต้องอย่าเหตุชนไหนเขาถึงต้องเจอเรื่องไร้ลาย่า่เช่นแม่ฆ่าตัวตายแล้วในเมื่อใช้เหตุผลไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าไม่ใช่ผลตรงตรงแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่อธิบายเชื่อมโยงกันออายินทักมานี่ใช่เลยครับอ่ามีส่วนเพราะว่าบางท่านเชื่ออย่างนี้ หรือว่าเสนอมาแบบนี้แล้วกันนะว่าจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่อ้ที่ท้าวพาวลี่เนี่ยคล้ายๆแบบเข้ามาตรงส่วนนี้นะคระะับแต่ก็เป็นความทึ่งเรื่องหนึ่งของมนุษย์นะครับอาจารย์ครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะมีความเชื่อเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็เชื่อเหมือนกันแต่ดูอาจจะขัดขัด,ขดกับความเชื่อแรกแบบนี้ใช่แต่จริงถ้าเกิดว่ามองเขาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่น่ารักมากนะเพราะว่าพาวลี่นี่เวลาอยู่วงที่ไหนนะครับ ก็าจะมีอารมณ์ขันคืออย่างงี้รูปร่างเขาทุ้มๆหน่อยเนาะแล้วคนบอกว่เวลาเขาเลคเชอร์เนี่ยตัวเขาจะสันส่นๆนิดๆดูเหมนะ <c oughs> คนที่แบบเดินไปเดินสันส่นๆเดินไปเดินสันส่นๆนะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งยังจำดีแร็กได้ไหมฮะซึ่งเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมามากเลยนะครับ <c oughs> วิจารณ์อะไรเออบังเอิญนักยอดนักฟิสิกส์กลุ่มนี้นะฮะพาวลียดีแร็กแล้วก็นั่นอีกคนหนึ่งคือนั่นไฮเซนแบกนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะครับนั่งคุยกันคุยไปคุยมาเนี่ยพวกนักคิดเขาอย่างงี้คุยเรื่ออ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 งงงงงศศาา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 สสนนนนนนนตตัััวววววไไไฮเเเเเเเซแแบบบบบกกกกกกีี่่่่่่่่่ยยยยยป็คคคคข้้้จะะรรรรมมมมดดดดหหลิใชชืืื แต่ดีแรคที่ตรงไปตรงมาไงดีแรคนี่จะเห็นว่าเขาแบบก็ส์นี่น่าจะเป็นแค่แนวคิดของมนุษย์อะไรเงี้ยใช่ไหมพิเศษนู่นนี่นั่นอยู่บ่แล้วก็บลาบลาบลา,บาเขาบา้าไปยาวเลยนะทุกคนก็อึง้งไปปรากฏว่าเพาลี่เป็นคนพูดคนสุดท้ายก็มีคนหันมาถามเพาลี่แล้วคุณคิดว่าไงเขาก็เงียบอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาหลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนจํากันได้แลวบันทึกไว้บอกว่าใช่ดีแรคเนี่ยเขาไม่มีศาสนาแต่ว่าเขามีศาสนาเขาเองใช่ไหมศาส,สนาของเขาเนี่ยไม่มีพระเจ้าแต่ดีแรคตัวดี่ เป็นศาสดาพยากรณ์ของศาสนาของเขาใช่ไหมคือเป็น,เป,นเป็นการเป็นการเล่นล้อเล่นกับดีแลกไงปบอกว่าหาคลืนกันเลยไงคือหักมุมกันบอกว่าดีแลกนี่ไม่มีศาสนาแต่ว่าดีแลกมีศาสนาตัวของเขาเองศาสนาดีแลกศาสไม่มีพระเจ้าศาสนาดีแลกอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะแล้วก็ตัวดีแลกเองเนี่ยเป็นศาสดาพยากรณ์ของของต้นนะครับนี่เป็นชีวิตหนึ่งของวอฟกังพอลลี่นะครับทิ้งคำคมสุดท้ายไว้นิดหนึ่งดีไหมครับนะมันมีสองคำอันนี้เนี่ยเขากว่าแม้ว่าบางครั้งนี่นะครับเขาจะ พูดว่าสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยคิดว่าสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันผิดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาไม่เคยไม้แต่ครั้งเดียวที่จะบอกว่าสิ่งที่ผิดมันเป็นถูกคือถ้าเกิดว่าผิดเนี่ยเขาจับได้แน่เลยอันนี้ครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายนี่อันนี้ผมชอบมากอันนี้เป็นแบบนักวิชาแท้ๆเลยนะเขาบอกว่าผมไม่ไม่ได้เรียกว่าว่าคุณหรอกถ้าเกิดคุณจะคิดอย่างช้าเช,ชื่องช้ามากแต่ผมรู้สึกบอกว่าไม่ชอบใจเาเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณตีพิมพ์เร็วกว่าที่คุณคิณคดไม่ได้คิดให้ท่วนที่าแแแแลล้้้ววก็เผยพไปครับบถองื I mind don't You are thinking slowly but in mind you are publishing faster than you think อ่าครับมผมไม่ว่าหรอกถ้าคุณยายบบคิดช้าแล้วค่อยนำม,มาแบบรอได้รอได้แต่ว่าผมเนี่ยแบบไม่ชอบใจเอาซะเลยหรือว่าไมาเนี่ยอาจจะรังเกียจถ้าเกิดจะแปลให้แรงๆเนะี่ยเนี่ยแต่ไม่ชอบเอาซะเลยเนี่ยนะครับถ้าคุณตีพิมพ์มาเร็วกว่าที่คุณคิดใช้คาสุภาพแต่จริงว่ารีที่ทำอะไรประมาณใช่ใช่นะครับอ,อันนี้คือโคดุมพาวลีนะครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากะะมากเลยครับได้รู้จัก ชีวิตของวัฟกังพาวลี่แบบเต็มๆแล้วนะครับนอกจากเรื่องที่เอามาแซล์กันบ่อยๆในเรื่องของปัญญาใช่ไครับนี่คือซาแอนเทคครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพพเอสพอดแคสต์นะครับช่วงนี้ยินทอรานินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ